ค่4 step ถ้าทุกคนฟังและนำไปทำตามเพชรรับรองเลยว่าคุณจะต้องอ่านภาษาจีนได้สื่อสารภาษาจีนในระดับพื้นฐานได้แน่นอนค่ะโหลดสนทนาภาษาจีน1และสนทนาภาษาจีน2เราเริ่มจำได้แล้วซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราจำคำศัพท์จีนได้แล้วก็ตัวอักษรจีนได้นั่นเองค่ะ大家好欢迎大家观看Pet Z频道我开通 Pet Z 频道以后有很多人问我我想学习汉语但是我不知道应该从哪里开始你可不可以给我介绍一下พี่เพชรคะหนูอยากเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเรียนจากตรงไหนดีคุณเพชรครับผมอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีแนะนำหน่อยได้ไหมครับเพชรก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เพชรก็ไม่ได้เก่งภาษาจีนแบบพูดได้น้ำลายไฟดับแต่ก็พยายามหาลู่ทางในการพัฒนาภาษาจีนของตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่าเพชรได้ทุนอะไรมาเรียนที่จีนแบบฟรีๆสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะคลิปนี้ค่ะเพชรก็จะมาแชร์4 step 4ขั้นตอนเริ่มต้นเรียนภาษาจีนง่ายนิดเดียวถ้าฟังคลิปนี้จบและทำตามด้วยนะคุณพูดภาษาจีนได้แน่นอนค่ะไปฟังกันดีกว่า step ที่1เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเริ่มจากอะไรดีคำตอบของเพชรนะคะควรเริ่มเรียนจากพินอินค่ะพินอินก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถอดเสียงตัวอักษรจีนออกมาค่ะหนูใช่ไหมคะไม่เข้าใจใช่ไหมคะไม่เก็ตมันคืออะไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพชรอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะพอจะอ่านออกไหมคะว่าอ่านว่าอะไรถ้าเกิดคนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนเลยก็คงจะอ่านไม่ออกใช่ไหมคะว่าเขาอ่านว่าอะไรเพราะว่ามันสะกดไม่ได้เหมือนในภาษาไทยที่สะกดได้แบบปออากอปากพออู้หูมันเป็นอักษรภาพแบบนี้นะคะมันสะกดไม่ได้ไงแกเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ่านตัวอักษรจีนออกได้เนี่ยเขาเลยมีพินอินมาให้เรานะคะซึ่งหน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะพอเห็นพินอินอย่างนี้แล้วพอจะเดาได้ไหมคะว่าประโยคนี้อ่านว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดค่ะบางคนอาจจะตอบว่าโวไอนี่โวไอนี่โวไอนี่คุณมาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่าประโยคนี้อ่านว่าโวไอนี่ฉันรักคุณค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของพินอินนะคะหน้าตาเขาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะคะซึ่งพินอินนี่นะคะง่ายมากเลยค่ะพอถอดเสียงออกมาแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยแต่ต้องใช้คำว่าใกล้เคียงนะคะไม่ได้เหมือนเป๊ะเนาะและพินอินเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบเหมือนกับภาษาไทยด้วยคือมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกซึ่งวรรณยุกสระพยัญชนะของเขาเนี่ยนะคะมีน้อยกว่าภาษาไทยด้วยเออลดง่ายมากอย่างพยัญชนะของไทยเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด44ตัวแต่ว่าพินอินมีแค่23ตัวเท่านั้นเองนะวรรณยุกของเขาก็มีแค่4เสียงเองทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอ่านภาษาไทยได้คุณอ่านพินอินได้แน่นอนแต่ว่าคลิปนี้นะคะเพชรก็จะไม่ได้มาสอนทุกคนนะคะว่าตัวพินอินแต่ละตัวอ่านว่ายังไงบ้างออกเสียงยังไงบ้างเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาสอนการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองง่ายๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะเริ่มเรียนนะคะเข้าไปใน Google เลยค่ะพินอินภาษาจีนจะมีเหล่าซื้อจากหลากหลายสำนักเลยนะคะมาสอนคุณเพราะฉะนั้น Google ช่วยคุณได้นะคะใน YouTube ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้สำคัญมากทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าอุ๊ยพินอินง่ายจะตายเรียนแค่พินอินก็พอแล้วจะบอกว่าคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าคนจีนนะคะแล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้พินอินเลยนะคะเขาจะใช้ตัวอักษรจีนในการสื่อสารกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเรียนแค่พินอินคุณเอาตัวรอดในเมืองจีนไม่ได้นะคะตัวพินอินเนี่ยแค่มาช่วยทำให้เราอ่านตัวอักษรจีนออกได้ในช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราพิมพ์ตัวอักษรได้บนมือถือบนคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นเองนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มต้นเรียนพินอินแล้วก็ต้องจำตัวจีนด้วยนะคะอันนี้มันเป็นของจำเป็นที่จะต้องจำจริงๆนะคะสเต็ปที่2ฝึกอ่านค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าพินอินอ่านยังไงออกเสียงยังไงเราจะรู้ไว้ประดับสมองของเราแค่นั้นไม่ได้นะคะไม่ได้เด้อเราจะต้องเกิดการนำไปใช้จริงนั่นก็คือการฝึกอ่านนั่นเองนะคะซึ่งหนังสือที่เพชรจะแนะนำก็คือตัน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 นี่นะคะสนทนาภาษาจีน1และสนทนาภาษาจีน2นั่นเองเป็นหนังสือสนทนาภาษาจีนขั้นพื้นฐานผลิตขึ้นมาเพื่อชาวต่างชาติโดยเฉพาะค่ะจะเป็นประโยคที่เจอบ่อยๆได้ใช้แน่ๆและที่สำคัญเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนั่นเองและความดีงามของเขานะคะก็คือเขามี QR code ให้คุณด้วยนะคะไปสแกน
ฟังเสียงจากคนจีนจริงๆได้เลยนะคะใช่ไหมดิฉันไม่ให้คุณสแกนดอกนะคะคุณจะต้องเป็นเจ้าของก่อนนะคะถึงจะสแกน QR code ไปรับฟังได้นะคะพอมี QR code ตัวนี้นะคะเราไปฟังเสียงของเจ้าของภาษาพูดจริงๆเนี่ยเราก็สามารถฝึกพูดตามเขาได้นะคะก็เป็นความดีงามของหนังสือ2เล่มนี้นั่นเองในแต่ละบทเนี่ยนะคะเนื้อหาเขาจัดเต็มมากค่ะทุกคนรูปประโยคบทสนทนาการแทนที่และขยายคำคำศัพท์ใหม่การออกเสียงหรือไวยากรณ์แล้วก็แบบฝึกหัดอ่านจบบทนึงก็คือเลเวลอัพกันเลยทีเดียว wow. สิ่งที่เพชรจะแนะนำต่อไปนะคะก็คือในแต่ละบทเนี่ยให้เริ่มจากพาร์ทที่เป็นคำศัพท์ก่อนซึ่งแน่นอนว่าเราเพิ่งจะอ่านพินอินได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยคล่องมากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าอย่างที่เพชรบอกไปว่าเขามี QR code มาให้เราสามารถสแกนเข้าไปฟังได้เลยนะคะว่าแต่ละตัวแต่ละคำเนี่ยออกเสียงว่ายังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วเราก็ยังจะได้ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาจริงๆด้วยแล้วเราก็อ่านตามเขาไปเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะฝึกการพูดของเราได้นั่นเองที่เพนแนะนำให้อ่านคำศัพท์ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้เนาะว่าคำศัพท์แต่ละตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างนั่นเองนะคะหลังจากที่เรารู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็กลับไปที่ข้อหนึ่งใหญ่เลยที่เป็นจี้จึหรือว่ารูปประโยคนะคะแล้วก็อ่านตามเสียงของเขาเลยนะคะว่าอ่านว่าอะไรบ้างแล้วก็ดูคำแปลไปหลังจากนั้นนะคะมาที่ข้อสองใหญ่ก็คือคุยขว้าหรือว่าบทสนทนาตรงนี้นะคะเขาไม่ได้มีคำแปลมาให้นะคะเขามีมาให้แค่บทสนทนาซึ่งเพชรคิดว่าตรงนี้มันดีนะเพราะว่าเราจะได้ลองฝึกแปลเองเนาะตามที่เราได้อ่านไปหรือว่าเรียนไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ฝึกพูดตาม QR code ที่เราสแกนแล้วก็ได้ลองฝึกแปลทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นด้วยเองหลังจากดูบทสนทนาแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็มาที่ข้อ3เลยการแทนที่แล้วก็ขยายคำนะคะแล้วก็ดูไปเนาะและก็มาที่ข้อที่5ใหญ่ก็คือการออกเสียงหรือว่าไวยากรณ์นั่นเองซึ่งเขาให้เนื้อหามาเน้นแน่นๆเลยทีเดียวแค่อ่าน1บทเนี่ยคุณก็เลเวลอัพแล้วนะคะพออ่านจบทั้ง2เล่มคุณพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐานเอาตัวรอดได้เลยนะคะความรู้เขาแน่นมากเลยนะคะ2เล่มนี้คุยกับเพื่อนคนจีนนะคะยังไงก็ต้องได้ใช้ประโยคเหล่านี้แน่นอนเลยค่ะและเพชรก็รู้สึกว่าหนังสือ2เล่มนี้นะไม่ได้เหมาะเฉพาะคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเหมาะกับติวเตอร์ด้วยนะคะเหมาะกับคนที่สอนภาษาจีนด้วยเนาะเพชรก็รู้สึกว่า2เล่มนี้ก็สามารถเอาไปใช้สอนได้เหมือนกันเนื้อหาเขาฟิตเปรียมากเลยก็เลยแนะนำจริงๆนะคะหนังสือที่อยากจะแนะนำให้รู้จักอีกอย่างนึงนะคะก็คือไห่หลี่เจ้าเฉิงค่ะใครที่อยู่ในแวดวงภาษาจีนน้องๆคนไหนที่เรียนจีนภาษาจีนเนี่ยจะต้องคุ้นหูเคยได้ยินมาบ้างแหละกับไห่หลี่เจ้าเฉิงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เขามีหลายระดับมากเลยตั้งแต่พื้นฐานเล่มเขียวเนาะไปจนถึงระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งไห่หลี่เจ้าเฉิงนี้นะคะจะเป็นหนังสือสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นแบบมาตรฐานใช้ในระบบการเรียนการสอนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยด้านในหนังสือนะคะก็จะมีอธิบายทางภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่สำหรับเพชรเนี่ยเพชรรู้สึกว่าหนังสือฮั่นหรือเจ้าเฉิงเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยเนาะสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดมีคุณครูมีเหล่าซือเนี่ยสอนไปตามไปในแต่ละบทด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากกว่าแต่ถ้าแบบอ่านเองอย่างเงี้ยอาจจะงงๆเนาะแต่ก็แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักไว้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปหาดูได้นะคะสเต็ปที่3จำคำศัพท์ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเรียนภาษาเนี่ยต้องมาควบคู่กับการจำคำศัพท์จากในหนังสือสนทนาภาษาจีนที่เพชรแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะโอเคค่ะเขาอาจจะให้คำศัพท์คุณมาทำให้คุณสามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่มีคลังคำศัพท์ที่มากกว่าก็จะช่วยให้การสื่อสารของเราไหลลื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักคำศัพท์เยอะๆพอเราเริ่มจำได้แล้วว่าศัพท์แต่ละตัวแปลว่าอะไรหลังจากนั้นเนี่ยให้ลองปิดคำแปลค่ะแล้วก็ลองไล่ดูไปทีละตัวว่าตัวนี้อ่านว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะไล่ไปนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราจำคำศัพท์จีนได้แล้วก็ตัวอักษรจีนได้นั่นเองค่ะซึ่งเพชรก็จะแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะชวบทำไมยิ่งถ่ายท่ามันยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยรวมคำศัพท์ SSK ระดับ 1-3 บางคนที่ไม่เคยคลุกคลีกับภาษาจีนมาก่อนอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่า SSK คืออะไรนะคะ SSK เนี่ยคือการสอบวัดระดับภาษาจีนค่ะซึ่งเป็นแบบสากลเลยนะคะเขาจะมีทั้งหมด6ระดับขั้นพื้นฐานเลยก็คือระดับที่1ไปจนถึงระดับที่สูงที่สุดก็คือระดับที่6นั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะรวมคำศัพท์ SSK ระดับ 1-3 ไว้เลยเป็นพื้นฐานมากๆก็คือต้องรู้ใช้คำว่าต้องนะไม่ใช่ควรรู้แต่ว่าต้องรู้เลยเนาะถ้าเกิด
ิดคุณอยากจะสื่อสารกับคนจีนหรือว่าอ่านภาษาจีนได้ต้องรู้คำศัพท์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรก็ต้องเจอคำศัพท์พวกนี้แน่นอนนะคะซึ่งเขาไม่ได้มาให้แค่คำศัพท์พินอินคำแปลแล้วจากไปไม่ใช่นะคะเขายังมีตัวอย่างการใช้คำแล้วก็ตัวอย่างประโยคมาให้คุณด้วยซึ่งตัวอย่างประโยคเนี่ยก็มีพินอินมาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถอ่านได้นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยใช้ยังไงวางตรงไหนในประโยคเลิศเลอมากเลยเห็นแล้วแบบนึกถึงตัวเองตอนเริ่มเรียนภาษาจีนเลยนอกจากระดับ 1-3 นะคะเขายังมีระดับ4กับ5ด้วยเนาะใครที่อ่านครบจบแล้วนะคะกับระดับ 1-3 อยากจะต่อเล่ม4เล่ม5ก็ย่อมได้นะคะทุกคนซึ่งภาษาจีนของคุณตอนนั้นก็คงจะแบบเฮ้ยเลิศเลอเพอร์เฟคไปแล้วจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับ dictionary นะคะในกรณีที่เราไปเจอคำศัพท์ที่เราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะเพชรก็จะแนะนำแอปนี้ค่ะชื่อว่าแอปว่า Pigo นะคะแอปนี้เนี่ยใครที่อยู่ในแวดวงภาษาจีนนะคะน่าจะรู้จักกันแน่นอนเลยเนาะแอปนี้นะคะเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะมีตัวอักษรจีนตัวย่อตัวเต็มให้เนาะมีพินอินมีตัวอย่างประโยคให้แล้วก็มี stroke หรือว่าลำดับขีดให้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งแอปนี้แหละดีตรงที่มันออฟไลน์ได้ก็คือไม่ต้องต่อเน็ตก็สามารถใช้ได้ใช้ค้นหาได้นะคะส่วนอีกแอปนึงที่เพชรใช้ค่อนข้างบ่อยเลยก็คือ Line Dictionary นั่นเองนะคะแอปนี้เนี่ยก็จะแบบดอกแนวน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้เนาะก็ดีไม่แพ้กับ Pigo เมื่อกี้เลยนะคะมีลำดับขีดให้มีตัวอย่างประโยคให้เยอะมากแต่ว่าแอปนี้เนี่ยจะต้องต่อเน็ตถึงจะค้นหาได้นะคะส่วนที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะเพชรก็จะใช้ในเว็บนะคะชื่อว่าเว็บ Dict to You ก็จะใช้แปลเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะ Step ที่4จำไวยากรณ์ที่น่าใช้ขั้นตอนนี้นะคะก็สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นเลยเนาะจะพูดภาษาจีนได้ไม่ได้จะแปลภาษาจีนออกไม่ออกก็อยู่ที่ข้อนี้นะคะเรารู้คำศัพท์จีนรู้ว่าอ่านว่ายังไงรู้ว่าออกเสียงยังไงแล้วแต่เราเรียงออกมาเป็นประโยคไม่ได้ก็ตุบนะคะไวยากรณ์จีนอย่าเพิ่งมองข้ามเขาไปนะคะหนังสือที่เพจันแนะนำแล้วก็แนะนำมาตลอดและคิดว่าจะแนะนำต่อไปนะคะก็คือเต้น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 เดาซีน้องๆที่เคยดูคลิปพี่เพจต้องรู้แน่นอนว่าจะต้องเป็นเล่มไหนนะคะก็คือเล่ม2เล่มนี้นะคะคือเขามาเป็นชุดนะคะก็คือซื้อชุดหนึ่งได้2เล่มเลยก็จะเป็นเล่มใหญ่ที่หนาเตอะขนาดนี้แล้วก็เล่มเล็กบางๆเรียกว่าบางไหม นี่ชื่อว่าข้างอยู่อีฝานั่นเองนะคะรวมไวยากรณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสุดไปเลยนะคะจนถึงระดับที่สูงไปแล้วก็มีนะคะ wow. ในเล่มนี้นั่นเองยกแบบพื้นฐานให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าเนาะยกตัวอย่างเช่นบทที่7นะคะประโยคชื่อก็คือเป็นหรือคือนะคะโยมีป่าเอาเป้ยถูกแล้วก็ไม่ได้มีแค่4ตัวนี้นะคะเขายังมีอีกตัวอื่นอีกเยอะมากเลยรวบรวมไว้อยู่ในนี้เนาะแต่พูดกันตามความเป็นจริงนะใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนได้ไม่นานแบบเพิ่งเริ่มต้นเรียนได้หมาดๆเนี่ยถ้าเกิดมาอ่านเล่มนี้เนี่ยอาจจะงงแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณจะเข้ามาในแวดวงภาษาจีนแล้วนะคะอาจจะเรียนต่อทำงานหรือว่าเอาไปสอบนะคะน้องๆที่สอบเข้ามหาลัยเนี่ยหรือว่าหาแฟนใครที่หาแฟนคนจีนนะคะหรือว่าหาเพื่อนนะคะก็แนะนำให้มีนะคะเพราะว่าเขามีไวยากรณ์ทุกตัวที่คุณจะได้เจอในภาษาจีนแน่นอนแต่เขาก็มากับแบบฝึกหัดเล่มเล็กด้วยนะคะก็คือเราอ่านเล่มนี้ปุ๊บเราจะวัดความเข้าใจของเราก็มาทำแบบฝึกหัดจากเล่มนี้ได้เขามีเฉลยให้ด้วยนะคะก็แนะนำนะคะ2เล่มนี้ไวยากรณ์จีนสำหรับคนชายคนไทยนะคะโอเคค่ะแค่4สเต็ปนี้นะคะถ้าทุกคนฟังและนำไปทำตามเพชรรับรองเลยว่าคุณจะต้องอ่านภาษาจีนได้แล้วก็สื่อสารภาษาจีนในระดับพื้นฐานได้แน่นอนค่ะต้องฟังแล้วเอาไปทำตามด้วยนะคะทุกคนอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ได้เด้อถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสอบ HSK หรือว่าการสอบวัดระดับภาษาจีนเพชรเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะคณะ SSK ตรงนี้นะคะนอกจากจะมาวัดระดับภาษาจีนของเราแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ยื่นทุนเรียนต่อที่ประเทศจีนได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งระดับพื้นฐานที่แบบสามารถยื่นทุนได้ก็คือ HSK ระดับ3นั่นเองนะคะถ้าอยากจะลองสอบ HSK ระดับ3เนี่ยนะคะเพราะว่าทำได้แน่นอนถ้าเกิดเราสั่งสมคำศัพท์และไวยากรณ์ต่างๆเข้ามาสู่ในหัวของเราได้มากและมั่นใจแล้วนะคะเพชรก็มีหนังสือมาแนะนำเหมือนกันนะคะแถมให้อีกเล่มนึงเลยเนาะสำหรับคนที่อยากจะลองสอบ SSK ระดับต้นอันนี้ก็จะเป็น SSK ระดับ3นะคะคู่มือเตรียมสอบ SSK
ระดับ3นั่นเองนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะรวบรวมแนวข้อสอบ HSK ไว้ทั้งหมด10ชุดนะคะแล้วก็มีแผ่นซีดีมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทดสอบการฟังด้วยเพราะฉะนั้นมีซีดีให้มาให้เราฟังทำแบบทดสอบกันจริงๆเนาะแล้วก็สิ่งที่ดีงามก็คือด้านหลังค่ะเขามีอธิบายคำตอบไว้อย่างละเอียดเลยคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้โดยง่ายเหมือนกันอันนี้นะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นของแถมให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะสอบ HSK นั่นเองค่ะเพชรก็เคยทำคลิปแนะนำหนังสือแนะนำการเตรียมตัวสอบเพื่อยื่นทุนมาเรียนที่จีนด้วยนะคะสามารถไปฟังกันได้นะคะหนังสือที่เพชรพูดไปทั้งหมดในคลิปนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ Facebook เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์นะคะอินบ็อกซ์ไปบอกเขาเลยนะคะว่าอยากจะได้เล่มไหนและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเพจ Z ด้วยนะคะได้รับส่วนลดไปเลย 10% แต่จะหมดเขตวันที่30เมษายนนี้แล้วก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะคุณจะต้องรีบแล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือดีๆเพื่ออนาคตที่ดีในราคาที่น่ารักนะคะเชื่อเลยว่าคลิปนี้นะคะจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่เนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย我爱你